พรรคก้าวไกลเนี่ยมีการกระทำเป็นการยุยงส่งเสริมให้มีการก่อความสงบในบ้านเมืองมาตรา112คดีอูรุมินาติต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จนิวมินิสมอมินิตคอนทราสกลายเป็นข่าวแซ่บการเมืองกันอีกแล้วเมื่อนายณัฐพรโตประยูรอดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ยื่นคำร้องต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.พิจารณาวินิจฉัยกรณีพรรคก้าวไกลมีการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญจากกรณีการแสดงความเห็นทางการเมืองเอ่ยเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมเอ่ยแล้วก็การประกันตัวผู้ต้องหาในคดีชุมนุมทางการเมืองซึ่งเขาว่าเป็นการกระทำการหรือว่าส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือว่าศีลธรรมอันดีของประชาชนโอ้ยอะไรของพี่แกอีกละเนี่ยคราวก่อนที่ยื่นคำร้องเรื่องยุบพรรคอนาคตใหม่ยังไม่เข็ดอีกละจ้าไอเรื่องคดีอิลูมินาติเนี่ยที่ยื่นไปก็ไม่สำเร็จเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยศาลเขาวินิจฉัยไม่ยุบพรรคเนื่องจากไม่ได้มีการล้มล้างการปกครองหรือว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองแต่อย่างใดพอมีพรรคใหม่ก็ต้องมีซีนอีกอย่างของพี่เขาล่ะขนาดว่าแบบคุณทิมพิธาเนี่ยนะหัวหน้าพรรคก้าวไกลเขาถึงขนาดโพสต์ Facebook เลยว่าไอ้เรื่องยื่นคำร้องล่าสุดเนี่ยเลอะเทอะไร้สาระเจ็บแสบไหมล่ะเนี่ยฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะไร้สาระตรงไหนเพราะว่านอกจากที่บอกมาตอนแรกทั้งเรื่องแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือเข้าร่วมกับผู้ชุมนุมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเยอะแยะยิ่งกว่านั้นนะทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขายังยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีความผิดเกี่ยวกับการหมิ่นประมาททั้งเรื่องมาตรา112ร่างแก้ไขพ.ร.บ.การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก้ไขพ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะไปจนถึงการลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมฉบับไอลอว์ซึ่งเรื่องนี้ก็เห็นกันชัดๆอยู่แล้วว่าทางพรรคก้าวไกลเนี่ยเขามีการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนี่มันก็เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะให้คุณณัฐพรโตประยูรเนี่ยเขายื่นคำร้องแล้วนี่นาไอเรื่องประกันตัวทนายอานนท์นำพาที่คุณณัฐพรเขาตั้งคำถามนักหนาว่าผิดไหมเนี่ยหรือแม้แต่การเสนอขอแก้ไขกฎหมายที่ทางก้าวไกลเขาก็แจ้งแล้วว่าเรื่องนี้เขาแค่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็แค่นั้นคุณณัฐพรอะคิดเยอะไปเปล่าเยอะไม่เยอะฉันไม่รู้ล่ะแต่ที่พรรคก้าวไกลเขาทำเนี่ยมันมีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องพรรคการเมืองพ.ศ. 2560มาตรา45และมาตรา92วรรค2แล้วก็วรรค3ซึ่งคุณณัฐพรเนี่ยเขาก็ยืนยันเลยว่าการยื่นยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้มีความโกรธแค้นส่วนตัวอะไรกับใครแต่ทำไปในฐานะประชาชนที่มีหน้าที่ที่รวบรวมพยานหลักฐานมานานซึ่งเขาก็ยืนยันที่จะใช้กฎหมายเป็นหลักผู้ซีซัวแบบนี้ทางพรรคก้าวไกลก็ถึงไม่นิ่งเฉยยังไงล่ะจ๊ะถึงกับออกมาบอกเลยนะว่าการกล่าวหาครั้งนี้ทางก้าวไกลเขาจะใช้กฎหมายมาสู้ซึ่งเขาก็จะพิจารณาฟ้องร้องดำเนินคดีกับคุณณัฐพรโตประยูรในความผิดมาตรา101แห่งพ.ร.บ.พรรคการเมืองพ.ศ. 2560ในข้อหาที่ว่าผู้ใดแจ้งหรือกล่าวหาพรรคการเมืองหรือบุคคลใดว่ากระทำความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ต่อคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรู้อยู่ว่าเป็นความเท็จซึ่งโทษเนี่ยขนาดจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแถมศาลเนี่ยยังสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งอีกต่างหากแซ่บเมลานันก็แล้วแต่ละนะเพราะว่าทางคุณณัฐพรเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าที่ฟ้องร้องไปเขาก็ไม่ใช่แต่ว่าจ้องแต่จะยุบพรรคแต่เขามีกฎหมายชัดเจนว่าการทำหน้าที่ส.ส.เนี่ยต้องไม่ใช่การต้องแต่จะล้มล้างสถาบันเพื่อจะเอาใจคนใดคนหนึ่งเขาก็แค่หวังดีต่อประเทศชาติสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะฝั่งไหนจะว่ายังไงจุดประสงค์หลักเนี่ยก็คือประเทศชาติแล้วก็ประชาชนทุกคนนั่นแหละ